สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับก็เลยดีกว่ามาวันนี้มีกล่องไม่เยอะนะจ๊ะเนี่ยมีแค่ข้างหน้าแค่นี้เองสามถุงแรกเลยดีกว่าไหมถุงแรกเลยอันนี้เฮียอยากได้มานานแล้วมันยังไม่รีโปรดักต์มันรีโปรดักต์เฮียก็เลยจัดมานะครับผมเน่แรกเลยกล่องแรกเลยนี่ตัวนี้ครับผมอันนี้เลยสั่งมาด่วนๆเลยนะร้านเพทูนิเมะครับผมกันดั้มเดอะออริจินนี่ตอนแรกนะผมมีความรู้สึกว่าคิดว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับก็คือว่าไอ้เวอร์ชั่น 3.0 นะนึกว่าเป็นตัวเดียวกันเหมือนอ่องเขาเคยบอกว่าเฮ้ยมีตัวมีอย่างมีอย่างผมก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าเอ้ยมาดูอีกทีเอ้ามันคือมาสเกตนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นออริจินนะฮะตัวนี้ผลิตปี2015นะก็5ปีมาแล้วเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องเอามาเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่น 2.0 หรือ 3.0 อะไรประมาณนี้นะครับเท่ดีนะฮะก็ถ้าอะไรที่มันเป็นออริจินเฮียก็ชอบอยู่แล้วนะฮะเมฆามกล่องแรกผ่านไปนะครับผมมากันแบบไวๆเลยเมฆามกล่องที่2ดีกว่านี่อันนี้ส่งพัสดุมาเลยนะครับผมจากใครวะเนี่ยวีรชัยอ้อทอยๆครับผมนะฮะก็เฮียก็มีโอกาสไปร่วมประมูลกับเขาคือเป็นเพจกันดั้มที่จะบอกว่าไงอ่ะมีประมูลทุกวันอังคารและพฤหัสนะฮะก็ตัวแปลกๆหรือบางทีเนี่ยบางทีเดินไปที่ร้านเราไม่รู้ว่าให้ตัวไหนมันเป็นยังไงเขาก็จะหยิบมาทีละตัวใครอยากได้แต่บางตัวก็เขาก็เทขายในราคาถูกเหมือนกันบางตัวก็ได้ในแบบในราคาถูกเพราะเฮียชอบสายเก่าๆก็เลยไปได้จากร้านนี้เยอะนั้นไอ้เพจถอยทอยนะครับผมก็ไปหากันดูแมวขาตรงสองนะครับผมนี่มีอะไรหวานห่อมาอย่างดีเลยเฮ้ยกูมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหห่อมาอย่างดีเอ้ยห่อมาอย่างดีเลยนะมีอะไรด้วยอ่ะเรามาดูกันดีกว่าแมวถามกล่องที่2นะครับอันที่ได้มาอันแรกนะไม่อยากจะแกะเลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันคอสตอมเซตนะครับเป็นเบอร์2อันนี้เป็นซากุพาร์ทใสขนาด MG นะเอ้ยหรือขนาด Perfect Gate น่าจะ Perfect Gate นะครับผมนี่ Perfect Gate MX06 ซากุ2คอสตอมเซต2 Clear Body and Weapon ก็คือว่ามีมุดมันด้วยอันนี้กล่อง2จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2กล่องกล่องที่1กับกล่องที่2อันนี้ก็เลยได้มาแต่คือว่าพอได้มาแล้วเดือดร้อนต้องไปหากล่อง1อีกนะฮะอ้าวเมลถามกล่องที่2ไปอ่ะอีกอันนึงคืออะไรนี่อันนี้เป็นบีมมีไฟด้วยนะเอ้ยมีเสียงด้วยสั่นได้ด้วยบีมเซเบอร์อ่ะบีมอะไรอ่ะเหมือนกับ Star Wars ที่อะไรประมาณนี้มันใช่มีเสียงสั่นได้เป็นสีฟูด้วยแทงหันสาวเหรอนี่ไงนี่อ่ะพูดซะขี้เหร่เลยวะพูดตะคิดไปไกลเลยฮะนะไม่ใช่กันดั้มเลยไม่อยากแกะไงอันนี้อีกอันนึงของจีนเว้ยเอาอีกแล้วเล่นอ้าวไอ้เหี้ยเล่นของจีนมีปัญหาอะไรอ่ะเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็ดราม่ากันดีกว่าจะไปดราม่าอะไรเฮียด่าคนอื่นคนอื่นก็ด่าเฮียได้เฮียไม่ตอบไม่ตอบโต้เฮียจะไม่ตอบโต้นะ8813อันเนี้ยเห็นมีคนถามมานี่ว่าอยากตัวนี้เนี่ยเอามาแจกอ๋อแจกด้วยแจกมีปัญหาเลยจ้ะตัวนี้ดีกว่าเคยประกอบไปแล้วแล้วมองอีกอ่ะเมลถามกล่องที่3นะจริงๆตัวนี้เคยประกอบไปแล้วแต่คือว่าเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นพาร์ทใสนะฮะก็คือจะเอาแต่เกาะข้างในของมันนะฮะก็เอามาทำสีแล้วคือจริงๆเฮียหาไม่เจอมีประมาณ2กล่องหรือ3กล่องเนี่ยหาไม่เจอบอกตรงตัวนี้ตามหานานเนี่ยมีคนขายด้วยมีคนแรกเป็นไง
8,000มีเงินอ่ะหาได้หมดแหละจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นปกตินะก็ไม่มีอะไรมากก็เอามาแกะให้ดูนะวันนี้มีแค่3กล่องนะสำหรับแมวขาวนะคือเฮียไม่ได้อยากมาดราม่าแต่คือว่าจะบอกว่าทุกคนที่เขาเล่นเงินใครเงินมันจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณมันเป็นเรื่องสิทธิ์อ่ะแต่คือว่าไม่มีใครจะซื้อของก๊อฟหรอกเขาอยากซื้อของแท้หมดแต่คือว่ามันคือกูไม่ได้เกิดบนทุ่งลาเวนเดอร์อ่ะเข้าใจป่ะคืออยู่ในโลกความเป็นจริงไงขอพูดเรื่องคมๆบาทเปล่าจริงคนเราแม่งถ้าคิดจะเล่นของเล่นนะและเอาของเล่นมาจริงจังอ่ะอย่าเล่นเรื่องของเล่นเพราะมันคือของเล่นเออแต่คือว่าถามว่าในพื้นฐานความเป็นจริงว่าคุณคนจะพัฒนาคือผมไปอ่านหมดแหละแล้วก็ทีมทนายผมอ่านหมดแหละว่าใครเข้าขายบ้างมันจะไม่มันไม่มีหรอกแต่มันมีอยู่แค่คนเดียวที่ว่าแคปแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วมีอ้างชื่อมีอยู่คนเดียวที่โดนนะฮะก็คือบอกว่าให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่นักเรียนคีย์บอร์ดเฮ้ยไม่ใช่บอกว่าอะไรนะเฮียด่าคนอื่นแล้วเฮียก็ให้คนอื่นด่าเฮียไม่ตอบโต้คือกูด่ามึงได้มึงก็ด่ากูได้ไงกูไม่ได้ว่าอะไรแล้วจะบอกเลยว่าจะพูดคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วคือไม่อยากมาดราม่าเพราะจริงๆแล้วมันเฮียก็โตแล้วอ่ะจริงๆและอย่างนึงคือก็ไม่ได้อยากมาว่าอะไรคือถ้าพูดอะไรผิดหรือว่าเฮียว่าคนไม่ดีหนักเกินไปก็กราบขอโทษด้วยนะครับผมก็ผิดก็ยอมรับแต่คือว่าแต่มีคนที่แยกแยะไม่ได้อันนั้นนะครับคุณรอหมายสารไว้แล้วเดี๋ยวไปกันเอามาเล่นสวยๆให้ดูกันเดี๋ยวก่อนปิดคลิปมานี่ครับนี่ครับนี่ครับแมวถามเฮียก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมมีคนเดียวครับที่โดนฟ้องก็คือคนที่แคปและอ้างชื่อเลส RC เนี่ยโดนแน่ๆน้องเตรียมตัวไว้เลยนะฮะนี่ครับแมวถามไปแล้วครับผม